ท่านผู้ชมครับมีการบ้านการเมืองอยู่เรื่องนึงหลังจากก้าวไกลประสบประเด็นเรื่องกรณีไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครส.ส.ทีมงานและแม้กระทั่งส.ส.ถูกตั้งประเด็นร้องเรียนคุกคามทางเพศก็ดีทำร้ายเพศหญิงก็ดีท่านผู้ชมก็ปรากฏว่ามันเกิดอีกมุมนึงซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องแปลกดีอยู่เหมือนกันคงจำได้ใช่ไหมน้องใบค่ะคือตกลงมี4เคสใช่ตอนนี้สรุปไปแล้ว2เคสค่ะเหลืออีก2เคสค่ะ2เคส1สสปราจีนบุรีจะสรุปภายในเดือนนี้ค่ะอีกเคส1สสก้าวไกลฝั่งธนบุรีซึ่งยังไม่รู้ว่าใครแต่พอเขาเห็นเขาละเห็นเขาละเพราะสสฝั่งธนก้าวไกลมีอยู่10เป็นผู้ชายชั้น6ค่ะแล้วมีการประกาศตัวออกมายืนยันว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยว3ค่ะและอีก3อีก3ก็มีอยู่คนนึงไปที่จับตาดูก็เพราะว่าโทรศัพท์นักข่าวพอบอกเป็นสื่อวางสายเดี๋ยวต้องตามกันดูเอาเป็นว่ากรณีหลังสุดที่ยังเป็นปริศนาอยู่เป็นทีมงาน3คนไปร้องเรียนท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ติดตามกันดูแต่เมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์แปลกใหม่ส.ส.เขต2ลพบุรีก้าวไกลสาธิตทวีผลโพสต์เฟซบุ๊กโดยเอาแชทข้อความที่เจ้าตัวระบุว่าเป็นหญิงนิรนามทักมาหาด้วยข้อความเหมือนตกปลาเพื่อจะล่อให้ตอบแล้วก็จะเป็นการแชทสนทนาแบบลามกลักษณะจะเข้าไปมีอะไรกับหญิงหรือไม่ประการใดหวังให้ตอบแล้วจะแคปแล้วแคปแล้วจะมากล่าวหานี่มันมีปรากฏการณ์อย่างนี้ค่ะคนสาธิตโพสต์แชทข้อความอ้างว่าเป็นหญิงนิรนามแชทมาหาว่ายังไงเนี่ยค่ะน้องอยู่เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวค่ะพี่เคยมาเที่ยวแถวอำเภอเชียงดาวบ้างไหมคุณสาธิตก็ตอบกลับไปว่าไม่เคยครับหญิงสาวคนนี้ก็บอกต่อบอกมีโอกาสลองมาเที่ยวบ้างนะจ๊ะยินดีต้อนรับเสมอแล้วก็ถามอีกบอกวันนี้พี่เลิกประชุมกี่โมงหรือคะนี่แล้วก็จะดูจุดจุดจุดของน้องไหมคะรู้ใช่ไหมจุดจุดจุดอีกภาพหนึ่งเป็นอีกแชทหนึ่งอ้างว่าเป็นอีกคนหนึ่งเหรอนี่ค่ะนี่สวัสดีค่ะวันหยุดวันนี้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะคุณสาธิตตอบว่าไม่ได้ไปครับฝ่ายหญิงบอกค่ะแล้วก็ถามบอกทำอะไรอยู่คะคุณสาธิตบอกประชุมครับฝ่ายหญิงบอกค่ะบอกพี่หนูเมาแล้วจุดจุดจุดทำไงดีคะคาดเดาได้ก็แล้วกันมันเป็นคำเกี่ยวกับความต้องการขณะเดียวกันเจ้าตัวคุณสาธิตอ้างว่าเอามาโพสเพื่ออะไรบอกคืออยากให้เลิกอะค่ะประเภทถามโน่นถามนี่แล้วมาคุยทะลึ่งลามกเพื่อหวังให้ผมตอบและแคปหน้าจอผมขอละครับอย่าพยายามเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับนักข่าวนะคะบอกว่า4ตุลาที่ผ่านมานี่เองโดนทักแชทลักษณะนี้มา 3-4 คนแล้วในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เพื่อนสสถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศดังนั้นเชื่อว่าฝ่ายหญิงทักแชทมาเพื่อหวังให้ตนตอบรับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้แคปหน้าจอเอาไปประจานจึงขอว่าอย่าพยายามเลยเลิกแล้วครับอย่างนั้นเหรออ่ะท่านผู้ชมการเมืองก็แปลกๆดีเหมือนกัน 7:42 นช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวครับ